นสวรีเต่าง้อยนะครับพญาเต่าง้อยสร้างขึ้นเมื่อ2555อำเภอเต่าง้อยจังหวัดสกลนครมาถึงแล้วเด้ออันนี้สำหรับที่จุดธูปเทียนนะครับไฟต้นทางและนี่ก็คือด้านหลังอนุสาวรีย์เต่าง้อยจังหวัดสกลนครนี่ตอนนี้คือ17นาฬิกาใกล้จะ18นาฬิกาแล้ว17นาฬิกาครึ่งนึงอันนี้จะเป็นวิวด้านหลังนะอ๋อเจอแล้วห้องน้ำนี่ครับห้องน้ำถ้าใครมาแล้วก็ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้นะครับทุกคนอันนี้จะเป็นอ่างน้ำข้างหลังเต่างอยแล้วก็จะมีห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้โอ้เยอะแยะเลยฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ไปเต่างอยและห้องน้ำก็จะอยู่ตรงนี้ชิปพญาเต่าง้อยเต่าง้อยเต่าเต่าง้อยโล่งแล้วทีนี้โล่งมากเลยสบายใจแล้วปวดท้องไอ้ปวดฉี่เก็บท้องแทบตายนี่ครับคนก็จะมากราบไหว้บูชาขอพรแล้วแต่นะนี่มีจุดธูปจุดเทียนแล้วก็จะมีขอพรแล้วก็มีเสียงทายด้วยนะครับก็ใบเสียงทายต่างๆก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับสามารถมาอ่านได้นะครับใครได้ใบเสียงทายลำดับที่เท่าไหร่นี่นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายแล้วก็นักท่องเที่ยวก็จะมาซื้อธูปเทียนตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าไปกราบไหว้พญาเต่าง้อยตรงนี้ครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางข้ามไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะมีเหมือนกับพระธาตุพนมจำลองหรือเปล่านะแต่มีลักษณะเหมือนกันมากเลยสีสันสวยงามเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็มีจะมีสะพานโกลเด้นเกตไม่ใช่สะพานข้ามนะครับส่วนข้างล่างนั้นก็จะมีน้ำไม่รู้น้ำมาจากไหนน่าจะมาจากเขื่อนลำเปาหรือเปล่านะไม่แน่ใจสะพานโกลเด้นเกตที่พญาเต่างอยเดี๋ยวเราจะไปดูพญานาคตรงนี้นะนี่ป้ายพญาเต่างอยใครที่มาถึงก็มาสามารถมาถ่ายรูปเช็คอินได้นะครับที่นี่อ๋อลำน้ำพุงไม่ใช่มาจากเขื่อนลำเปานะครับอำเภอภูพานอ๋อถ้างั้นเราก็กลับเส้นทางนี้แหละอำเภอภูพาน110กิโลนี่จุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งเป็นจุดถ่ายรูปสวยงามเลยทีเดียวโอเคโอเค
ใครที่จะมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้นะครับสถานที่เปิดมีการคัดกรองก็จริงแต่ว่ามันเป็นสถานที่เปิดมันก็เลยไม่ต้องโอกาสความเสี่ยงน้อยกว่าที่อื่นที่เป็นสถานที่ปิดทางไปนมัสการพระธาตุเต่างอยอ๋อตรงนี้นี่เองสวยงามมากเลยนี่ครับโอ้สวยมากเลยดวงอาทิตย์ตกดินพอดีครับคุณผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศดีดีบรรยากาศสวยงามมากตอนเย็นกระทบกับลมหนาวดูดิถ้าเวลาน้ำเยอะก็คงจะเต็มตรงนี้แล้วนะแต่ตอนนี้ก็คือน้ำมีนิดเดียวน้ำมีไม่เยอะบรรยากาศยามเย็นที่เต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับตรงนี้ก็จะไปพระธาตุเต่างอยเหมือนพระธาตุพนมเลยลักษณะสภาวัฒนธรรมอำเภอเต่างอยตอนนั้นตอนที่รถผ่านมาก็จะเจออันนี้ก่อนนะแล้วก็โค้งมาด้านหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์เต่างอยเราข้ามมาจากฝั่งโน้นนะครับเราก็มาเข้าประตูวัดตรงนี้ฝั่งโน้นก็เป็นเต่างอยนะนี่ก็จะเป็นวัดนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวนี่เราคนเดียวนะที่เข้ามาเนี่ย อันนี้เป็นพื้นที่วัดนะครับแต่ว่าอันนี้ลักษณะเหมือนพระธาตุพนมเลยกรุณาถอดรองเท้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้เราก็พามาชมสถานที่สองสถานที่นะครับวัดภูดันไห่แล้วก็พญาเต่างอยนะครับแล้วก็มากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วเราก็จะเดินทางกลับ
ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย